ไอสตูดิโอบายคอปเปอร์ไวน์นะคะสาขาสยามพารากอนซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ของเขาเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยพิเศษมากๆกว่าสาขาอื่นนะโซนกว้างมากร้านแบบเกินสาขานี้มีทุกอย่างครบมีทุกรุ่นมีทุกขนาดอย่างอันนี้ก็คือมีตั้งแต่แบบจอใหญ่สุดนะครับไปจอเล็กสุดเป็นสาขาที่มีสีถ้าเราได้ดูครบอันยองชิเกลนูชอนนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไอสตูดิโอบายคอปเปอร์ไวน์นะฮะสาขาสยามพารากอนซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ของเขาเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นที่ที่แบบพิเศษมากๆกว่าสาขาอื่นนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูในร้านกันก่อนนะครับว่าในร้านเขาอ่ะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันว่าในร้านเขายังไงนะจ๊ะบรรยากาศภายในร้านถือว่าหรูหราดูดีห้างส่งร้านร้านส่งห้างโซนกว้างมากร้านแบบเกินแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีความแบบว่าคนเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นวันแรกที่เขาเปิดตัวนะครับก็จะมีคนมาดูเยอะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มาวันแรกด้วยนะครับคนของสัมมนาคงเพียบเลยใครที่มาไม่ทันวันแรกเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นลดสูงสุด 5,300 บาทนะครับจะขอดูกันนิดนึงโซนแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะมี iPhone 15อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสีอื่นมันก็โดนใจสีอื่นเขาก็สวยอย่างเงี้ย Natural Titanium นะทุกคนสวยมากสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่แบบว่าเมื่อมีสินค้าใหม่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาดูกันได้ว่าตรงนี้เขามีอะไรมานะฮะ iPad เพียบไปหมดเลยตั้งแต่รุ่นมินิจนรุ่นโปรเลยนะครับทุกคนใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้iPad สเปคประมาณไหนเนี่ยสามารถมาสอบถามพี่ได้นะทุกคนคือแบบทีมงานอ่ะเต็มร้านเลยต่อไป Mac นะครับมาลองเล่นกันดูก่อนนะเพราะว่าการลองเล่นเราก็จะได้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะซื้อรุ่นไหนเพราะว่าก็มี Mac หลายรุ่นมากๆทั้งแบบ Air แล้วก็รุ่นโปรขนาดหน้าจอก็มีความแตกต่างกันอันนี้จอ15นิ้วนะถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะทุกคนคือแบบบรรยากาศร้านดีจัดโซนมาได้อย่างเหมาะสมมากๆอย่างโซนนี้ก็คือโซน Mac อย่างเดียวเลยนะครับ MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro ก็อยู่โซนนั้นก็คือเขาจัดมาแล้วว่าแบบเราควรจะเดินโซนไหนใครอยากได้อะไรก็แค่มาโซนนั้นจบสาขานี้มีทุกอย่างครบมีทุกรุ่นมีทุกขนาดอย่างอันนี้ก็คือมีตั้งแต่แบบจอใหญ่สุดนะครับไปจอเล็กสุดโปรใหญ่สุดจนโปรเล็กสุดแล้วก็มีทุกสีให้เราได้เห็นสีจริงๆนอกจากตอนที่ iPhone เขาออก15เขาจะมีอีก1อย่างที่เขาออกมาด้วยพร้อมกันนั่นก็คือ Apple Watch Series 9นะคะทุกคนจะบอกว่าฉันอยากได้มากมันมีความแบบฟังก์ชันมันแบบเวอร์ฟังก์ชันมันแบบเราสามารถแค่จีบอย่างเงี้ยแล้วมันก็สามารถ take action something กับเราได้เลยอย่างเช่นรับโทรศัพท์หรือว่าถ่ายรูปอันนี้คือ Series 9นะทุกคนเขามีหลายขนาดให้เราได้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างแบบอันเล็กอันน้อยสีสวยมากให้ทุกคนเห็นสีสวยมากหน้าปัดเล็กหน้าปัดใหญ่มีให้เลือกหมดเลยนะอันนี้ก็สามารถมาแบบลองเทียบกับแขนเราตัวเองได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เลือกให้เหมาะกับตัวเองก็จะดูแปลกๆหน่อยถ้าหากว่าเล็กไปกับมือคนที่ใหญ่มากๆก็อาจจะแบบเอ๊ะโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่รวมเกี่ยวกับ Apple Watch ทั้งหมดมีสายทุกอย่างนะครับโซนที่เป็น iMac นะฮะใหญ่มากทุกคนสีน่ารักมากMac Studio ก็มีให้เราได้ลองเล่นเช่นเดียวกันนะทุกคนอันนี้คือมีครบมากจริงๆโซนที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็ครบ Mac Mini น่าสนใจมากฉันอยากได้ตัวนี้มากแล้วเขามีโต๊ะ Spotlight โต๊ะ Spotlight ก็คือเป็นโต๊ะที่แบบว่ารวมไอเทมเด็ดทุกอย่างของเขาอยู่ตรงนี้ใครที่แบบว่าไม่อยากเดินเยอะอยากแบบอยู่โต๊ะเดียวแล้วมันแบบรู้เรื่องมีอะไรบ้าง Apple มีอะไรบ้างตรงนี้เขารวมมาให้เราหมดเลยตั้งแต่AirPods iPhone 15นะฮะ AirPods Max iPhone นะครับรุ่น15ขอยืนจุดเดียวไม่อยากเดินไปไหนเยอะมาจุดนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีครบ Apple Watch นะครับแล้วก็มีเป็น MacBook อยู่ตรงนี้ด้วยโต๊ะเดียวก็คือจบครบอยู่ตรงนี้แล้วนะพวกอะไรที่เป็นออกมาใหม่ล่าสุดเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็โซนที่คุยกับพนักงานคอนซัลท์กับทีมงานมีเป็นโต๊ะคอนซัลท์สำหรับลูกค้ากับพนักงานด้วยนะครับนอกจากบรรดาที่เป็นของ Apple เนี่ยเขาก็จะมีของแบบ Third Party ด้วยมากมายนะครับอย่างเช่นแบบตรงนี้นะที่ iStudio by Copper Wire เนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันนะพวกแบบหูฟังอะแดปเตอร์ต่างๆที่เป็นของ Third Party นะครับก็มีค่อนข้างครบแล้วเขาก็จัดโซนไว้แบบอย่างแบบเหมาะสมอ่ะดูดีคือแบบสวยนะทุกคนนะแล้วก็บรรดาไอเทมแอคเซสซอรี่ที่เพิ่มเติมจากตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าของที่สามารถรองรับกับ Apple ได้นะครับการที่จะเข้ามาอยู่ในช็อปเนี้ยไม่ใช่แบบโบโบเบเบหยิบเข้ามานะเราจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับ Apple ได้อย่างแน่นอนอะไรอย่างนี้นอกจากว่าแอคเซสซอรี่ต่างๆนานาพวกเคสปิ่มก็รับจบได้ที่นี่เฮ้ยแกรับจบเกินอ่ะซื้อ iPhone เสร็จปุ๊บมาซื้อเคสต่อได้เลย
นะแล้วก็เป็นเคสที่มั่นใจแน่นอนว่าเขาแข็งแรงสามารถใช้กับ iPhone ได้แบบหมดกังวลเลยว่าเขาจะแบบพังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะถือว่ามาที่เดียวอ่ะค่อนข้างครบเลยนะทุกคนเพราะว่าที่เนี้ยเขามีความพิเศษอย่างที่เราบอกไปตอนต้นเนาะว่าเขามีความพิเศษกว่าสาขาอื่นนะครับเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็น Apple Premium Partner นะฮะแล้วก็มี iServe อยู่ที่นี่ด้วยก็คือหมายความว่าเราสามารถมาซ่อมแล้วก็มาเคลมกันที่สาขาสยามพารากอนได้เลยนะครับไม่ต้องไปสาขาอื่นคือแบบว่าปกติ iServe เขาจะอยู่แยกกันนะฮะแบบ iServe ก็ iServe เลยนะครับแต่ว่าที่เนี้ยก็คือรับจบนะเป็นพนักงานรับจบเกินสามารถมาซ่อมมาเคลมได้ที่นี่เลยจบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ iServe เนี่ยเขาเป็นของ Apple โดยเฉพาะทำให้ถ้าหากว่าเราได้ซ่อมเราได้เคลมเนี่ยก็จะได้อะไหล่ที่มาจาก Apple 100% มั่นใจได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่มา iStudio by Copperสาขาสยามพารากอนชั้น2เนี่ยก็มีโปรโมชั่นมากมายสำหรับลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นสาขาเปิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นครบแบบจุกมากแล้วก็ใครที่ซื้อครบ 10,000 บาทเขาจะมีลัคกี้แบ็กด้วยรู้สึกว่าการเดินเป็นแบบมีความเป็นวงกลมนิดนึงด้วยความแบบว่าขยับไปเดินไปนิดนึงเดินวนมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบขยับไปแล้วก็จัดเป็นโซนแบบชัดเจนรวมถึงที่เราชอบมากๆเลยก็คือเป็นสาขาที่มีสีถ้าเราได้ดูครบบางทีไปที่อื่นอ่ะเรารู้สึกว่าบางสีมันไม่มีให้เราดูแต่ที่นี่มีครบทุกสีให้เราดูเลยเลิศมากจริงๆก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะกับการพามา iStudio by Copper Y นะครับสาขาสยามพารากอนนะอยู่ชั้น2สามารถเข้ามาตรงประตูลานน้ำพุได้เลยนะครับขึ้นมา2ชั้นก็คือจะเจอเลยนะร้านใหญ่ยังไงทุกคนก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะครับสามารถแบบมาส่องมาสืบมาซื้อมาซ่อมมาเคลมอะไรได้ครบที่นี่เลยนะเขามีทุกอย่างครบแบบเซอร์วิสแบบ one stop shopping destination มาที่นี่เราครบแน่นอนทั้งซ่อมทั้งซื้อก็คือจบที่นี่ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วก็มาเยี่ยมชมร้านกันได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะ